ฉลองวันเกิดครบรอบ21ปีไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Hard Rock Cafe กรุงเทพที่ขอจัดปาร์ตี้ขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ใน 21st Anniversary Party Hard Rock Cafe Bangkok ภายใต้ธีม We Will Rock You Party นำโดยท่านพลตำรวจเอกภาวสารสินประธานกรรมการและมิสเตอร์เจมส์ชุงผู้จัดการทั่วไปร่วมเปิดงานภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ Hard Rock DIY สุดเก๋ซึ่งเสื้อบางตัวนั้นได้รับการออกแบบร่วมกันกับศิลปินและได้รับลิขสิทธิ์ในการออกแบบมาเป็นซีรีส์อย่าง Signatureseries 26 Bon Jovi และล่าสุด Signature Series 29 Jimi Hendrix ที่นำมา Mix and Match ให้ได้ใส่กันแบบเรียวเท่มีสไตล์ต่อด้วยกิจกรรมการประมูลเสื้อ Hard Rock และเสื้อยืดของศิลปินดาราเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศฟิจิในการประมูลครั้งนี้มีผู้ใจบุญประมูลเสื้อยืดของว่านธนกฤตไปด้วยราคาสูงถึงตัวละ 12,000 บาทจนว่านถึงกับพูดติดตลกว่าอยากไปเปิดร้านขายเสื้อบ้างเลยทีเดียวตามมาด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจาก Blackhead ว่านธนกฤตและวง69ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดวงดนตรี Hard Rock Rising Thailand ตลอดทั้งคืนพร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มนักบิดจาก Harley Davidson มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะคอยฮาร์ดร็อกนะครับอยู่คู่กับชาวร็อกเกอร์ครับอย่างเช่นพวกเราและหลายๆคนนะฮะที่มาในวันนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยมานะฮาร์ดร็อกก็เปรียบเสมือนมิวเซียมอันหนึ่งของชาวร็อกนะครับถ้าใครอยากจะรู้อยากจะศึกษาอะไรเกี่ยวกับร็อกนะฮะก็มาที่ฮาร์ดร็อกได้หมดนะครับฮาร์ดร็อกคาเฟ่นี่ผูกพันกับจริงๆพวกเราเนี่ยมาตั้งแต่หลายปีนะครับ21ปีมาแล้วผมเนี่ยเดินอยู่แถวสยามเนี่ยก็จะเห็นตลอดความคึกคักตรงร้านเนี่ยตรงลานเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมดีๆตลอดนะครับยินดีด้วยกับ21ปีที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับนอกจากสาขากรุงเทพดีแล้วก็ยังอีกทั่วโลกเลยแล้ววันนี้นอกจากเราจะมาบันเทิงกันครับเรามาทำบุญด้วยนะครับก็ใครที่ซื้อเสื้อแบบนี้ครับที่ผมใส่อยู่นะครับก็จะเอาเงินไปช่วยประเทศฟิจินะครับนอกจากจะบันเทิงแล้ววันนี้ก็ร่วมบุญกันด้วยเจ๋งมากครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่อยู่คู่คนไทยและสยามสแควร์มานานจริงๆสำหรับ Hard Rock Cafe กรุงเทพทำงานนี้นอกจากแฟนๆจะได้อิ่มอกอิ่มใจกับความสนุกของคอนเสิร์ตแล้วยังได้อิ่มบุญกลับบ้านกันไปทั่วหน้าด้วยค่ะ